ชนะน็อกฉัตรเพชรสอพูนสวัสดิ์ยกที่4เรืองเดชแพ้คะแนนสนามเมืองเล็กหนุ่มพรเทพชนะคะแนนไคโตะและล่าสุดแพ้น็อกเคี้ยวบรรชัยพี่ปูสระบุรีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับก้องศักดิ์ส่วนทางด้านมูลน้ำเงินนี่ก็น่าจะเป็นทีมงานผู้สนับสนุนนะครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านเรืองเดชครับผมต่างศึกต่างสายนะครับพี่แปะคู่นี้ทางด้านก้องศักดิ์เนี่ยเป็นดาวรุ่งในกลุ่มพลังใหม่ส่วนเรืองเดชนี่ก็อยู่ในสายศึกพยินดีแล้วก็ของพี่โบ๊ทเขาโอ้รูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับดูแล้วก้องศักดิ์นี่ร้อยกว่านิดนิดปกตินี่ชกกับใครจะใหญ่กว่านะครับก้องศักดิ์วันนี้มาเจอตัวใกล้ๆกันเลยครับไล่เลี่ยกันกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์นะครับก็เป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับโอ้โหเดินเข้าไปจังหวะนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการผ่านมวยนี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องเดชนี่ดูดีกว่านะครับก็เจอของหนักมาทั้ง 3D นะครับสถานเมืองเล็กก็เป็นการขึ้นชั้นของก้องศักดิ์นะครับเลขคู่ดีเนี่ยเสมออยู่ที่ก้องศักดิ์เลยนะครับแฟนมวยมองว่าสดนะครับปล่อยตัวมาในยกที่3เสมอเรื่องเดชนะครับคู่ขี้ครับเรื่องเดชแขนไปเกี่ยวเชือกกรรมการพยายามดึงออกมาครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญานะครับกรรมการยอดเยี่ยมแห่งปีคนล่าสุดของราชดำเนินลีลาการสับนี่สวยครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์แต่ดูครับบนเวทีนี่แหมวงในไม่ชัดเจน อุ้ยแข้งซ้ายของเรืองเดชพยายามหาจังหวะกันอยู่ไล่แข็งกันอยู่ครับเรืองเดชไม่เล่นด้วยครับเข้าในนี่ก็ล็อกไว้แน่นเลยครับก้องศักดิ์ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ก็หลุดมาเด้งตีได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ดูครับเรืองเดชแกแทงแล้วคาไว้ครับแล้วก็วางหักเหลี่ยมดูวงในนี่จะลำบากซะแล้วครับจะคว้าอยู่หรือเปล่าก้องศักดิ์ล็อกจังหวะนี้แล้วพลิกตีหมดยกที่3นี่นะครับมาดูครับต้องแก้เกมกันครับผ่านไป3ยกเลยครับเรืองเดชครับเป็นต่อ 5-4 ครับเล็กน้อยเลยครับแต่บนล็อกนี่ก็มีพี่น้อยสังโยทินครับเสื้อสีน้ำเงินเอาละครับมาดูครับนายเปรียบอยู่นิดหน่อยครับมุมน้ำเงินเรืองเดชต้องเดินแล้วครับกองศักดิ์ยกนี้ยกที่4เดินเปิดเกมแล้วครับเรืองเดชแม่เราต้องเน้นรับแล้วครับรอจังหวะขวาติดหรือเปล่าครับมวยเข่าอย่างกองศักดิ์เปิดเกมชนเรืองเดชยังไงโอ้โหดูครับก้องศักดิ์ไปไม่เป็นเลยครับเจอจังหวะนี้เข้าไปหักคอไก่แต่ตอนนี้นี่ราคาชักขยับเลยครับเพราะว่าเรืองเดชครับในก็ได้ครับนอกก็ดีถีบซ้ายครับดักแทงซ้ายครับแหมก้องศักดิ์ก็สู้ครับต่อยมาลำตัววงในตีเข่าขวาครับเสียงเชียร์ดีรอเฮนะครับทางด้านมุมแดงแต่ก้องศักดิ์ดูครับมันทำอะไรดูมันไม่ถนัดเลยครับเพราะว่าดูเรืองเดชดีดูแล้วมันไม่ชัดเจนครับแล้วจังหวะของเรืองเดชไม่ว่าจะพลิกจะล็อกจะยังไงแม่ดูดีไปหมดก็พยายามแล้วครับก้องศักดิ์อ้าวแต่ยังมีเฮอยู่ครับเดินต่อถีบเข้าไปแม่พยายามจะโยนเข่าลอยฉากหลบได้ทันวงในอีกครั้งหนึ่งจะคว้าแต่คว้าไม่ติดครับมาดูครับเรืองเดชล็อกเหนียวดีเหลือเกินนะครับใช่ครับแล้วดูครับมีศอกมาสลับโอ้โหแทงทีนี่กระเด้งเลยครับ
โดนต่อโดนนี่ตอนนี้เรืองเดชชักดีกว่าเสียบขวาเข้าไปครับก้องศักดิ์เด้งตีขวามาเรืองเดชตีขวาคืนครับจังหวะดูครับดูจังหวะนี้โดนหมัดเข้าไปหน้าหงายครับพยายามที่จะเข่าคืนโอ้โหดูครับตัวงอเป็นกุ้งเลยครับจังหวะนี้2ดอกชัดเจนครับโอ้โหที่มูน้ำเงินนี่กระโดดโลดเต้นเลยครับเรืองเดชยัดให้ 3-4 ดอกฉากหลบเลยครับไม้แรกไม้ปะท้าครับวงนายดันดันล้มลงไปครับโอ้โหความแข็งแกร่งแล้วดูครับเป็นจังหวะหลักเหลี่ยมครับแกหนีไม่ไกลนะครับแล้วดูครับจังหวะล็อกอีกแล้วล็อกอย่างนี้ก้องศักดิ์โอ้โหเหนียวแน่นจริงๆครับหมดยกที่4ครับมาเจอซ้ายของทางด้านเรืองเดชอัดเข้าไปก่อนระฆังหมดยกใน4ยกนะครับ30ช่วงตัวครับอยู่ที่ทางด้านมูน้ำเงินครับเรืองเดชเป็นต่อมาดูครับยกสุดท้ายนี่แหละครับความเก๋าของเรืองเดชก็ต้องพยายามต่อไปครับก้องศักดิ์นิ่งๆครับนิ่งรับเน้นรับแล้วก็ดีครับกอดเข้าไปอีกแล้วโอ้โหแก้ไม่ตกจริงๆครับก้องศักดิ์เจอลูกนี้เข้าไปดูครับหวังว่าจะขึ้นชั้นนะครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเดชเนี่ยก็มาดีเหมือนกันครับผมแล้วดูโดยเฉพาะลูกรัดลูกนี้แหละครับก้องศักดิ์นี่ไปไม่เป็นเลยครับอาวุธแกหลากหลายจุกจิกกว่านี่แหละครับดูลูกนี้เสียสีครับโดนต่อโดนกระดูกการผ่านมวยสำคัญนะครับเรืองเดชที่ทำท่าป้อแป้แต่แกอยู่ได้ครับแล้วพอกระทุ้งมาแต่ละทีก้องศักดิ์ถึงกับกระเด้งถ่วงเวลาให้ครบ5ยกแล้วครับตอนนี้เราก็มาเจอมวยเก่านี่มันก็ลำบากหน่อยแล้วครับการเชิงแพรวๆนี่เหลือหลายพี่โบ๊ทนี่ถ้าดูไม่มีดูชนะนี่ไม่ปล่อยออกมานะครับไม่ปล่อยออกมาง่ายๆครับมวยในสายศึกรอชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับสำหรับมวยคู่รองวันนี้ในศึกสอสมหมายปลายยกสุดท้ายแล้วครับชำเลืองดูชำเลืองดูเวลาเหมือนกันครับเลืองเดชล่าสุดนี่แม่ไปเอาคอไปรับแข้งครับเจอเจ้าเคียวนี่เตะก้านคอวันนี้กลับมาทำการบ้านแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายแจ้งเกิดได้ครับเลืองเดชครับผมกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญาครับชูมือไปที่บุญน้ำเงินครับเลืองเดชศักดิ์วิเชียรครับฝ่ายชนะคะแนนไปแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับ